เกร็ดน้อยกับหนอนน่อจันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับหนอนน่อจันค่ะเช่นเคยนะคะคุณก็จะพบกับดิฉันนอราหนิงเจ๊บือราเฮงท่านผู้ชมคะไม่ทราบว่าใครบ้างคะที่เคยเล่นจำพวกกาวตาช้างหรือว่ากาวที่ว่าติดหนึบเวลาเราล้างเท่าไหร่มันก็ออกยากมากกาวพวกนี้ค่ะดิฉันเชื่อค่ะว่าหลายๆคนนะคะที่เคยไปสัมผัสมันนะคะจะรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะนิ้วมือของเรานะคะแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเวลาเราเล่นกาวตาช้างหรือว่าใช้กาวตาช้างเอามาติดตรงที่รองเท้าเอ่ยหรือว่าสิ่งต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่มันหลุดแล้วนะคะเป็นไปไม่ได้เลยที่กาวนะคะแม้แต่นิดนึงก็ต้องโดนมือเราละค่ะจริงไหมล่ะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเป็นเหมือนกับดิฉันหรือเปล่าเอ่ยนะคะทีนี้นะคะพอเวลาติดมือแล้วรู้สึกว่ารำคาญรู้สึกว่าอยู่แล้วไม่มีความสุขนะคะพอเวลาเราจะไปล้างนะคะเรียกได้ว่ายากมากเลยล้างน้ำธรรมดาล้างไม่ออกแน่นอนดังนั้นนะคะวันนี้ดิฉันมีวิธีมาฝากท่านผู้ชมที่จะทำอย่างไรให้กาวตาช้างหรือว่ากาวที่ติดหนึบบนนิ้วมือของเราให้มันหลุดออกไปอย่างง่ายดายดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างวิธีแรกนะคะก็คือน้ำยาล้างเล็บค่ะก็คือว่าให้ท่านผู้ชมนะคะนำนิ้วมือของเรานี่แหละค่ะที่โดนกาวตาช้างนะคะเอาไปแช่ในน้ำอุ่นก่อนนะคะทีนี้ก็พอแช่ในน้ำอุ่นเสร็จแล้วนะคะให้เอาน้ำส้มสายชูมาขัดตรงที่นิ้วมือของเราถ้าเกิดว่าขัดหรือว่าถูไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามันยังไม่ออกอีกให้คุณนะคะนำน้ำยาล้างเล็บเอามาทาแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยถูไปแล้วก็มันก็จะหลุดออกมาเองค่ะสำหรับวิธีที่2นะคะคุณนะคะสามารถใช้เนยนะคะเนยแข็งที่อยู่ในตู้เย็นนั่นแหละค่ะเอ๊ะเนยนอกจากจะเอาไว้ทำกับข้าวเอาไว้รับประทานแล้วนะคะยังสามารถเอามาแก้กาวที่ติดนิ้วมือของเราได้ด้วยแต่เอ๊ะเขาทำอย่างไรง่ายๆค่ะก็แค่ท่านผู้ชมนะคะนำเนยนะคะเอามาปาดไว้ตรงที่นิ้วมือของเราที่โดนกาวนี่แหละค่ะจากนั้นก็ถูไปเลยนะคะถูไปถูมาสักพักหนึ่งนะคะกาวก็จะค่อยๆหลุดออกมานั่นเองค่ะและวิธีสุดท้ายวิธีที่3นะคะคุณสามารถนำผงซักฟอกใส่ลงไปในน้ำนะคะประมาณ 1-4 นะคะในน้ำนี่นะคะประมาณ1ถ้วยหลังจากนั้นคุณก็ค่อยๆเอานิ้วมือของคุณนะคะถูเข้าไปนะคะทีนี้ก็จะทำให้กาวตาช้างที่ติดบนมือของคุณนะคะหลุดออกไปอย่างง่ายดายด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นท่านผู้ชมทราบแล้วนะคะว่าวิธีกำจัดกาวที่ติดหนึบบนนิ้วมือของเราจะกำจัดอย่างไรรู้อย่างนี้แล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะลองเลือกวิธีที่ฉันนำมาฝากในวันนี้ลองกลับไปทำดูนะคะที่สำคัญในช่วงของสาระน่ารู้คราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและดิฉันเองก็ไม่ลืมที่จะนำสาระน่ารู้แบบนี้มาฝากอย่าลืมนะคะต้องติดตามชมให้ได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ